สวัสดีครับมาสปอตลืมครับเดี๋ยวจะได้เข้ากับบรรยากาศนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับซานต้าป๊อกกี้ครับใครก่อนซานตี้มินนี่ค่ะซานตี้เนยค่ะพวกเรานะครับมารับหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรนะครับในโอกาสพิเศษนี้ครับในวันคริสต์มาสค่ะในวันคริสต์มาสนะครับก็จะตรงกับวันที่24ธันวาคมนะครับขอโทษครับค่ะจะตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีนะครับก็จะเป็นวันที่ชาวคริสตจักรทั่วโลกนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองกันในวันนี้แล้วก็บางคนบางท่านนะครับเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักความหมายนะครับหรือว่าความเป็นมาของวันคริสต์มาสนะครับยังไงรบกวนช่วยซันตี้สาวสวยทั้ง2ท่านนะครับเล่าประวัติให้ฟังหน่อยครับเชิญครับได้เลยค่ะต้องขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2วันไม่ใช่2นาที2นาทีไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่200ปีมากกว่านั้นอีกค่ะ201ปี ต้องขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะคะพระเจ้าได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดในครรภ์ของหญิงสาวพรหมจารีนามว่ามารีและได้คลอดออกมาบนรางหญ้าในคอกสัตว์ในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองเบธเลเฮมประเทศอิสราเอลนั่นเองค่ะพระกุมารมีนามว่าพระเยซูซึ่งมีความหมายว่าผู้ช่วยให้รอดหลังจากนั้นชาวคริสต์ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะต่อเลยครับแล้วก็วันคริสต์มาสนะคะก็คือวันที่มนุษย์นะคะต้องเฉลิมฉลองกันเพื่ออะไรนะคะเพื่อเป็นวันประสูติของพระเยซูหรือว่าวันเกิดนั่นเองก็เหมือนเวลาที่เราเกิดก็จะมีการจัดวันเกิดมันก็เหมือนกันกับวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็อะไรอีกนะเป็นวันที่ระลึกถึงแล้วก็เป็นวันที่ระลึกถึงพระเจ้าความรักของพระเจ้านะคะที่มีต่อมนุษย์นะคะที่ส่งพระบุตรองค์เดียวนะคะมาประสูติเพื่อไถ่บาปก็คือทีหลังก็ฟังจากข้างหลังเลยครับเพราะฉะนั้นวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ต้องมีความสุขนะมีความสนุกสนานนะครับมีการเฉลิมฉลองกันในวันนั้นเนาะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการประดับตกแต่งเนี่ยเหมือนด้านหลังของเราตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับไฟต้นคริสต์มาสหรือจะมีการร้องเพลงสักเพลงไหมฮะสักเพลงไหมฮะสาวบางโพสักเพลงสาวบางโพนะฮะก็จะมีการร้องเพลงเนาะเฉลิมฉลองสนุกสนานกันเนาะแล้วก็มีการมอบของขวัญนะครับให้แก่กันครับทีมงานขอสอบถามค่ะครับผมทีมงานอยากรู้ว่าเขาว่าซานตาคลอสนะคะคือใครนะคะเกี่ยวข้องอะไรกับวันคริสต์มาสนี่เลยครับนั่งอยู่ตรงนี้ตัวเป็นๆเลยครับแดงๆอ้วนๆกลมๆอย่างนี้ครับแต่ถ้าอยากรู้นะครับว่าซานตาคลอสเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับไปเลยค่ะซานตาคลอสเป็นสิ่งแรก
ที่เรามักจะนึกถึงในวันคริสต์มาสซึ่งว่ากันว่าซานตาคลอสคนแรกคือนักบุญเซนต์นิโคลัสผู้เป็นสังฆราชแห่งเมืองไมราท่านมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่4และเหตุที่ทำให้ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นซานตาคลอสคนแรกนั้นมาจากวันหนึ่งที่ท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนแล้วทิ้งถุงเงินลงไปทางปล่องไฟบังเอิญถุงเงินหล่นลงไปทางถุงเท้าที่เด็กหญิงได้แขวนปากไว้ข้างเตาผิงพอดีด้วยเหตุนี้นักบุญนิโคลัสจึงเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือว่าเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ของเด็กๆชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังคงรักษาประเพณีการฉลองนักบุญนิโคลัสในวันที่5ธันวาคมซึ่งหมายถึงนักบุญนี้จะมาเยี่ยมและเอาของขวัญมาให้เด็กๆทั้งหลายประเพณีนี้จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในอเมริกาโดยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างคือชื่อนักบุญนิโคลัสก็เปลี่ยนเป็นซานตาคลอสและแทนที่จะเป็นสังฆราชก็กลายเป็นชายแก่ที่อ้วนและใส่ชุดสีแดงอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือมีรถเลื่อนเป็นยานพาหนะที่มีกวางเรนเดียร์ลากและจะมาเยี่ยมเด็กทุกคนในโลกนี้ในโอกาสวันคริสต์มาสโดยลงมาทางปล่องไฟของบ้านเพื่อเอาของขวัญมาให้เด็กๆทั้งหลายจนกลายเป็นภาพลักษณ์ของซานตาคลอสในจินตนาการของเราจนถึงทุกวันนี้ท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายลงมาจดหมายน้อยใหญ่ต่างมุ่งหน้าไปยังดินแดนแห่งขั้วโลกเหนืออันแสนไกลพวกมันโบยบินไปตามกระแสของสายลมผ่านเหล่าแมกไม้ที่ถูกปกคลุมด้วยปุยนุ่มของฤดูเหมันก่อนที่พวกมันจะล่อนลงไปในปล่องไฟอันแสนอบอุ่นของบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งแต่ทว่าหนึ่งในเจ้าจดหมายน้อยที่อยู่ท้ายของขบวนมันได้มองไปยังฝูงของเจ้ากวางเรนเดียร์ที่กำลังวิ่งเหาะๆบนหิมะพร้อมกับรถลากเลื่อนที่เต็มไปด้วยกล่องของขวัญสีสวยมากมายว้าวคุณเรนเดียร์กำลังทำอะไรกันเนี่ยอีกทั้งยังมีคุณสโนว์แมนที่กำลังกระโดดกันอย่างเริงร่าไปที่ประตูเจ้าจดหมายน้อยแสนซนโฉบลงไปยังหน้าต่างบานใหญ่ของบ้านว้าวคุณเอลนี่เองจดหมายน้อยพึมพำเบาๆเมื่อมองเห็นเหล่าเอลกำลังห่อของขวัญกันอย่างขมักเขม้นด้วยมืออันเล็กจิ๋วของพวกเขากับเสียงแสนน่ารักที่คอเบาๆระหว่างการทำงานเจ้าจดหมายรับรู้ได้อย่างเต็มเปี่ยมว่าพวกเอลตัวน้อยกำลังเปรมปรีกับงานของพวกเขาจดหมายน้อยบินต่อไปยังห้องหนึ่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของคุกกี้แสนหวานมันได้เห็นชายร่างท้วมที่ดูใจดีผู้หนึ่งกำลังนั่งอ่านจดหมายอยู่บนโซฟาตัวใหญ่ใบหน้าของเขาผู้นั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มใจดีชายแก่ในชุดสีแดงสดตั้งใจอ่านเหล่าจดหมายมากมายด้วยสายตาอันอบอุ่นหลังจากที่เขาละสายตาจากจดหมายในมือเขาก็คว้าเอาเจ้าจดหมายน้อยลงมาอ่านทันทีฉบับสุดท้ายแล้วสินะโฮ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 สวัสดีค่ะคุณลุงซานต้าหนูชื่อน้องแมรี่นะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูเป็นเด็กดีมากๆเลยค่ะหนูตั้งใจเรียนทานอาหารครบทุกมื้อช่วยคุณแม่ตากผ้าแล้วก็ช่วยนวดไหล่ให้กับคุณพ่อด้วยค่ะน้องแมรี่อยากจะบอกคุณลุงซานต้าว่าน้องแมรี่อยากได้ตุ๊กตาหมีสีขาวขอตัวใหญ่ๆเลยนะคะขอบคุณค่ะหลังจากอ่านจดหมายฉบับสุดท้ายจบซานตาคลอสก็เงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกังวานของระฆังที่ถูกสั่นเพื่อบอกถึงเวลาแห่งความสุข
ได้เวลามอบของขวัญให้เด็กๆแล้วล่ะโฮ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 แซนต้าพึมพำและลุกขึ้นเดินไปยังรถลากวิเศษและกลุ่มเจ้ากวางเรนเดียร์ที่พร้อมจะทำงานของพวกเขาในคืนนี้แล้วในคืนที่แสนเงียบเชียบแต่เต็มไปด้วยแสงไฟแห่งความสุขที่ถูกประดับประดาไปทั่วตึกและบ้านน้อยใหญ่ณบ้านหลังหนึ่งในห้องนอนขณะที่เด็กหญิงแมรี่และพี่ชายของเขากำลังนอนหลับอยู่นั้นได้มีเงาของซานตาคลอสผ่านหน้าต่างห้องของเธอไปกล่องของขวัญ2ใบลอยลงไปที่ปล่องไฟเจ้ากล่องของขวัญทิ้งตัวลงในถุงเท้าที่ถูกแขวนทิ้งไว้ที่หน้าเตาผิงเสียงกุ๊กกั๊กทำให้แมรี่สะดุ้งตื่นขึ้นเด็กน้อยมองไปยังหน้าต่างก็เห็นเงาของรถลากเลื่อนที่ลอยผ่านหน้าต่างไปอย่างน่าอัศจรรย์แมรี่รีบลงจากเตียงวิ่งไปยังหน้าต่างและใช่นั่นคือซานตาคลอสกับเหล่ากวางของเขาสองมือของแมรี่รีบเปิดหน้าต่างพร้อมตะโกนขอบคุณซานต้าทันทีคุณลุงซานต้าคะขอบคุณมากนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีเสียงเจ้ยเจ้าของเด็กน้อยทำให้พี่ชายของเธอตื่นขึ้นด้วยความงัวงเงียฮะซานต้าหรอเด็กชายรีบวิ่งมาที่หน้าต่างทันทีพร้อมร้องตะโกนเสียงดังว่าลุงซานต้าผมก็เป็นเด็กดีนะครับ Merry Christmas ครับบ๊ายบายซานต้าหันไปหาเด็กๆชายแก่หนวดขาวยิ้มก่อนจะขยิบตาพร้อมโบกมือให้เด็กๆทิ้งเสียงหัวเราะและของขวัญไว้ในค่ำคืนที่แสนวิเศษนี่แหละความน่าอัศจรรย์ของค่ำคืนแห่งวันคริสต์มาสถึงแม้ซานตาคลอสจะเป็นเพียงตำนานที่เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก็ตามแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่รวบรวมเอาจิตวิญญาณและความหมายของวันคริสต์มาสไว้อย่างมากมายอบอวลไปด้วยความปิติยินดีชื่นชมความอบอ้อมอารีความรักความเป็นกันเองหลอมรวมเป็นกลิ่นอายของเทศกาลแห่งการระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีให้มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบนานเท่านานเราก็ทราบกันนะฮะว่าซานตาคลอสเนี่ยเป็นใครนะครับประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเนาะทีนี้เรานะครับในเทศกาลคริสต์มาสเนาะเราก็อยากจะส่งมอบความสุขเนาะเป็นของขวัญนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างจากปีที่แล้วนะฮะนั่นก็คือและนั่นก็คือนะครับเราจะส่งของขวัญให้ถึงมือเด็กๆเลยครับแล้วเรายังมีของขวัญสุดพิเศษมามอบให้กับนักเรียนผู้โชคดีอีกด้วยนะคะจะเป็นห้องใครนั้นจะเป็นนักเรียนคนไหนเดี๋ยวเราขอส่งต่อหน้าที่นี้ให้กับพิธีกรภาคสนามกันเลยดีกว่าค่ะครับผมโอ้เป็นกวางเลนเดียวด้วยรับไปเลยครับต้องขอขอบคุณซานต้าป๊อกแล้วก็แซนตี้มินนี่ซานตี้เหนื่อยมากๆเลยนะคะที่มอบภารกิจในการนำกล่องฉลากไปให้แขกกิตติมศักดิ์ของเราจับทางห้องผู้โชคดีกันค่ะและเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าแขกกิตติมศักดิ์ของเราเป็นใครงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและแขกกิตติมศักดิ์ของเราที่จะมาจับฉลากหาผู้โชคดีของเรานะคะก็คือผู้ใหญ่ผมทองนั่นเองค่ะแต่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสนะคะผู้ใหญ่ขอพร้อมเลยค่ะทีมงานและนี่นะคะก็คือเราจะมาจับหาห้องผู้โชคดีผู้ใหญ่คะเราจะจับหาห้องผู้โชคดีโดยเราจะเริ่มต้นที่น้องอนุบาลก่อนค่ะผู้ใหญ่พี่วิทย์พร้อมแล้วใช่ไหมคะฉลากเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยผมพี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่จับฉลากแล้วให้ผู้ใหญ่ประกาศเลยนะคะว่าเป็นห้องไหนค่ะโอเคคนไหนนะคนไหนนะไม่เนี่ยคนได้ค่ะผู้ใหญ่ครูพี่ตื่นเต้นค่ะเด็กๆ
ได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วนะคะตอนนี้นะคะได้แล้วนะคะห้องน้องอนุบาลจะได้เป็นห้องอนุบาลไหนนะตื่นเต้นผู้ใหญ่ต้องประกาศเองไหมคะเนี่ยใช่ค่ะผู้ใหญ่ประกาศเองเลยค่ะตื่นเต้นกับอนุบาลเนาะไหนใครอยู่อนุบาลหนึ่งบ้างเนาะอุ้ยมีอนุบาลหนึ่งมีทั้งหมด4ห้องเลยห้องที่ชอบดีก็คือห้องอนุบาลหนึ่งครับ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 อะไรเอ่ยครับครับอะไรเอ่ยครับสองค่ะห้องอนุบาลหนึ่งทับสองเป็นผู้โชคดีที่ได้ของขวัญพิเศษจากคุณลุงซานต้านั่นเองค่ะผู้ใหญ่ชอบนี่ค่ะดีค่ะดีค่ะดีค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีของน้องอนุบาลแล้วต่อไปค่ะผู้ใหญ่จะเป็นพี่ประถมและมัธยมค่ะค่ะเก็บให้ผู้ใหญ่เดี๋ยวทีมงานขอเปลี่ยนฉลากแป๊บหนึ่งนะคะต่อไปนะคะผู้ใหญ่เราจะมาจับฉลากเราห้องผู้โชคดีของพี่ประถมและมัธยมกันค่ะอ่ะพี่วิทย์กล่องค่ะเอ๊ะอุ๊ยมาลุกกุ้ยเอามาลุกกุ้ยใครชื่อกล่องดีตื่นเต้นมากเลยค่ะผู้ใหญ่ได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะห้องที่ได้ห้องที่ได้คือห้องมองสามครับหนึ่งค่ะและห้องผู้โชคดีสำหรับพี่ประถมมัธยมก็คือห้องม .3 ทับ1นั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะเตรียมรับของขวัญจากคุณลุงซานต้าได้เลยนะคะผู้ใหญ่ขายก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะที่มาเป็นแขกสำหรับการจับฉลากหาห้องผู้โชคดีและนี้อยากให้ผู้ใหญ่ฝากคำอวยพรให้กับเด็กๆหน่อยค่ะขอบคุณสองเด็กๆค่ะได้ค่ะค่ะเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนะคะผู้ใหญ่ก็ขอให้เด็กๆนะคะมีความสุขนะคะเป็นเด็กดีนะคะในโอกาสวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันเป็นช่วงโอกาสที่เรามอบของขวัญให้กันและกันนะคะเป็นเทศกาลของการให้เพราะนั้นถ้าเด็กๆได้รับของขวัญแล้วก็แสดงว่าเด็กๆคนนั้นเป็นคนโชคดีนะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะมีความสุขแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนี้นะคะแล้วก็แฮปปี้ปีใหม่ New Year's ด้วยค่ะค่ะเด็กๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ห้องผู้โชคดีสำหรับโรงเรียนมารีวิสสัตหีบแล้วนะคะงั้นต่อไปเราจะไปหาห้องผู้โชคดีที่โรงเรียนมารีวิสบ่อวินกันค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะแนนเด็กๆคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนมารีวิสบอวินแล้วค่ะเด็กๆและแขกกิติมศักดิ์คนที่2ที่จะมาจับหาห้องผู้โชคดีก็คือผู้ใหญ่อมรหรือผู้ใหญ่ตุ๊กนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะวันนี้นะคะบอวินได้นำฉลากนะคะให้ผู้ใหญ่จับหาห้องผู้โชคดีค่ะซึ่งเราจะจับทั้งหมด4รางวัลใหญ่ด้วยกันเลยค่ะผู้ใหญ่งั้นเดี๋ยวเรามาจับเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปจับอยากให้ผู้ใหญ่ใส่ครอบที่เราเตรียมให้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศด้วยใช่ไหมคะใส่ครอบแล้วนะคะตอนนี้เข้ากับธีมของเราแล้วนะสวยไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวระดับชั้นรางวัลที่1นะคะผู้ใหญ่ก็จะเป็นของขวัญสำหรับน้องอนุบาลค่ะผู้ใหญ่วิ่งตื่นเต้นมากเลยค่ะผู้ใหญ่จะจับได้ห้องไหนคะเนี่ยมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาลุ้นกันนะว่าคุณผู้ใหญ่จะได้ห้องของใครโอ้ตอนนี้อยู่ในมือคุณผู้ใหญ่แล้วค่ะให้คุณผู้ใหญ่ประกาศเลยไหมคะได้เลยค่ะคุณผู้ใหญ่เลยมาค่ะพี่วิทย์พี่แมรี่มาช่วยคุณผู้ใหญ่ลุ้นหน่อยค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเด็กๆหามาช่วยคุณผู้ใหญ่ลุ้นนะคะหนึ่งแผ่นค่ะโอ้ตื่นเต้นจังเลยค่ะห้องเรียนที่ให้รางวัลพิเศษใช่ไหมคะผู้ใหญ่ห้องไหนคะได้แก่ชั้นอนุบาลอนุบาล2 2ครับ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 3ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะโอ้โหน้องดีใจแทนอนุบาล2ทับ3ด้วยนะคะโอ้โหนี่นะคะสำหรับน้องอนุบาลนะคะก็ได้ไปแล้วนะคะห้องผู้โชคดีคือห้องอนุบาล2ทับ3ค่ะต
่อไปนะคะผู้ใหญ่จะเป็นรางวัลอีกหนึ่งรางวัลนะคะเป็นช่วงระดับป.1 ถึงป.3 ของผู้ใหญ่ป.1 ถึงป.3 ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ห้องไหนมาค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าป.1 ถึงป.3 ผู้โชคดีจะอยู่ในห้องไหนนะคะพี่แมรี่มาช่วยผู้ใหญ่ลุ้นหน่อยค่ะพี่วิทย์หาพร้อมไหมคะผู้ใหญ่จะเปิดแล้วนะอย่างเต็มค่ะอู้เรามาลุ้นพร้อมกันค่ะตื่นเต้นมากค่ะน้องน้องป.1 ทับครับ4ค่ะป.1 ทับ4ค่ะโอ้โหดีใจกับน้องป.1 ทับ4ด้วยนะคะและห้องที่ได้นะคะระดับป.1 ถึงป.3 ก็เป็นห้องป.1 ทับ4นั่นเองค่ะตอนนี้เราได้ของห้องของป.1 ถึงป.3 นะคะต่อไปจะเป็นห้องป.4 ถึงม.1 ค่ะพี่ใหญ่อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยโอ้โหพี่ปิ๊กตื่นเต้นมากเลยค่ะเนี่ยก็ตื่นเต้นด้วยค่ะลูกของคุณผู้ใหญ่ป.4 ถึงม.1 ใครนะจะเป็นผู้โชคดีตอนนี้ผู้ใหญ่จับมาเรียบร้อยแล้วคุณครูพิคขามาช่วยกันลุ้นอีกค่ะพี่วิทย์พี่แมรี่พร้อมนะพร้อมค่ะคุณยายผู้โชคดีอยู่ในระดับชั้นประถมแต่จะเป็นปไหนนะป .4 ป .5 ป .6 ปรากฏว่าเป็นพี่ป .6 ทับ1ค่ะดีใจกับพี่ป .6 ทับ1ด้วยนะคะตอนนี้นะคะระดับชั้นป.4 ถึงม.1 ก็หาห้องผู้โชคดีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะผู้ใหญ่จะเป็นของพี่มัธยมบ้างค่ะจะเป็นที่มัธยมม.2 ถึงม.6 ค่ะผู้ใหญ่มีรางวัลให้พี่ใหญ่ของเราด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคุณพี่ว่าจะเป็นของพี่ชั้นไหนนะคะได้พร้อมแล้วนะคะพร้อมค่ะชีวิตกล้องนะผู้ใหญ่จับแล้วนะคะมัธยม 2-6 ผู้ใหญ่จะได้พี่คนไหนอยู่ชั้นห้องไหนนะเอาละค่ะพี่แมรี่ขาช่วยแอบดูให้คุณครูใหญ่หน่อยเป็นไงคะตื่นเต้นละสิมาทางครูพิกขาตรงกับที่ครูพิกคิดไว้เลยไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะระดับชั้นไหนได้ครูพิกก็ดีใจหมดเลยค่ะจริงๆแล้วอยากให้ทุกชั้นเลยนะคะแต่ก็ต้องตัดใจให้กับม.2 ทับ5ค่ะโอ้โหระดับชั้นนี้นะคะได้ห้องม.2 ทับ5นั่นเองดีใจด้วยนะคะนี่นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาจัดรางวัลสำหรับโรงเรียนมารีวิทย์กรอบินนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาผู้ใหญ่พัทยานะคะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยอวยพรวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ให้กับเด็กๆได้ไหมคะเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็เทศกาลขึ้นปีใหม่เนาะคุณครูใหญ่นะคะขออวยพรให้ลูกๆมาลีวิทบ่อวินของคุณครูใหญ่ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจอแต่สิ่งดีๆนะคะในปีการศึกษาใหม่ปีหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญผู้ใหญ่ฝากลูกๆนะคะดูแลสุขภาพดูแลตนเองด้วยไม่ว่าลูกๆของคุณครูใหญ่นะคะจะไปที่ไหนก็ตามนะคะอย่าลืมนะสิ่งสำคัญนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เจอกันในปีพ.ศ.2565ค่ะคิดถึงลูกๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะทีนะคะตอนนี้โรงเรียนมาริวิทย์พัทยายังรอเราอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเจอกันที่โรงเรียนมาริวิทย์พัทยาเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนมาริวิทย์พัทยาแล้วค่ะแขกกิตติมศักดิ์คนที่3นะคะก็คือผู้ใหญ่สกินนาหรือผู้ใหญ่กุ้งนั่นเองค่ะผู้ที่จะมาจับฉลากหาห้องผู้โชคดีให้กับโรงเรียนมาริวิทย์พัทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณผัดพริกค่ะวันนี้นะคะอยากจะรบกวนให้คุณใหญ่นะคะช่วยจับหาห้องผู้โชคดีให้หน่อยค่ะยินดีเลยค่ะโดยเรานะคะก็จะมีการจับแบ่งแต่ละระดับชั้นนะคะก็จะมีทั้งหมด5รางวัลเลยค่ะคุณใหญ่ก็จะมีห้องน้องอนุบาล1อนุบาล2นะคะมีห้องน้องกอไก่ห้องน้อง3แล้วก็มีระดับที่ประถมมัธยมด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาจับรางวัลที่1เลยนะคะพี่ใหญ่เป็นห้องน้องกอไก่กับน้องอ.1ค่ะ
ไม่จับเลยนะเนี่ยพี่วิทย์เขย่าค่ะพี่วิทย์ตึงเอาเลยค่ะพร้อมแล้วพี่อยากจับเลยค่ะได้ค่ะโอ้ได้เด็กค่ะพี่ปูตื่นเต้นมากเลยค่ะจะเป็นห้องไหนนะที่ได้รางวัลโอเคพี่ใหญ่เปิดอ่านเปิดอ่านเลยนะคะได้ค่ะห้องไหนนะอนุบาล1ค่ะ1ทับ1ค่ะโอ้โหอนุบาล1ทับ1ผู้ใหญ่โชว์หน่อยค่ะโชว์ค่ะอนุบาล1ทับ1นะคะว้าวแสดงความยินดีด้วยตอนนี้นะคะรางวัลที่1ของเล่นมาดิวิทพัทยานะคะก็ได้เป็นห้องน้องอนุบาล1ทับ1ค่ะเราไปจับรางวัลต่อไปเลยไหมคะคุณยายดีค่ะดีต่อไปนะคะคุณยายเราจะมาจับรางวัลที่2กันค่ะเป็นของพี่อ2กันค่ะคุณยายพี่วิทย์ก็ยาวค่ะโอ้เรียบร้อยแล้วเชิญเลยค่ะอนุบาล2นี่นะคะอนุบาล2จะเป็น2ทับอะไรนะอนุบาล2ทับ3นะคะ2ทับ3ค่ะน้องอนุบาล2ทับ3นั่นเองค่ะนี่ต่อไปนะคะเราจับของน้องอนุบาล2แล้วนะคะรางวัลต่อไปค่ะผู้ใหญ่เป็นน้องอนุบาล3ค่ะพร้อมแล้วนะคะน้องแมรี่ช่วยกันลุ้นนะคะพี่ใหญ่เชิญเลยค่ะโอ้โหคู่พี่ก็ลุ้นไปด้วยนะคะห้องที่ได้รางวัลได้แก่อนุบาล3ทับ3ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทับ3นะคะนี่ตอนนี้นะคะก็น้องอนุบาลก็ได้รางวัลไปแล้วต่อไปค่ะผู้ใหญ่เราไปจับต่อกันเลยไหมคะค่ะเป็นของพี่ประถมดีกว่าค่ะผู้ใหญ่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะจับรางวัลหาห้องผู้โชคดีของพี่ป .1 ถึงป .6 ค่ะผู้ใหญ่น้องพี่วิทย์คะขอกล่องฉลากค่ะนี่ทุกครั้งที่ผู้ใหญ่จับจะตื่นเต้นตลอดเลยค่ะห้องที่ได้ป.1ค่ะป.1ทับ4ค่ะโอ้โหเป็นของน้องป.1ทับ4นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะพี่ประถมก็จับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือของพี่มัธยมสุดท้ายค่ะผู้ใหญ่ตอนนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ถึงเวลาที่เรานะคะจะจับของระดับพี่มัธยมแล้วค่ะก็จะเป็นระดับชั้นม.1 ถึงม.6 ครับผู้ใหญ่นี่พี่วิทย์ฉลาดมาเลยค่ะขยับขยับจะได้ชั้นไหนนะอุ้ยขวบพี่ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเด็กๆน้องแมรี่ช่วยกันลุ้นนะคะแมรี่จะได้อะไรเอ่ยห้องที่ได้แก่ชั้น2ทับ1ค่ะและพี่มัธยมนะคะก็ได้ห้องม2ทับ1นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะผู้ใหญ่และตอนนี้นะคะเราก็ได้จับฉลากหาห้องผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่ขวบปิ๊งนะคะจะส่งต่อให้กับพิธีกรทั้ง3ท่านนะคะอยากจะให้ครูใหญ่นะคะช่วยพูดอวยพรวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ให้กับเด็กๆหน่อยค่ะก็เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็ฉลองเทศกาลปีใหม่ครูใหญ่ก็ขอพรที่แม่มารีองค์อุปถัมภ์โรงเรียนมารีวิทย์นะคะก็ขอโปรดอวยพรให้นักเรียนทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีตลอดไปนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณยายชมกันและตอนนี้และตอนนี้นะคะก็หมดหน้าที่ของขวดพิกพีวิทแล้วก็น้องแมรี่แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆมารีวิทย์สัตหีบของเรามีรางวัลเพิ่มพิเศษมาอีก1รางวัล นะคะในวันคริสต์มาสนี้เดี๋ยวครูใหญ่จะมอบรางวัลให้กับคนพิเศษนะคะว่าเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัล นะคะบึ๊บได้มาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าของใครนะอนุบาลอะไรเอ่ยจิ้มอนุบาลอะไรคะใครโชคดีดูก่อนเย้เป็นรางวัลพิเศษนะคะก็ขอให้เด็กๆโชคดีทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะสวัสดีค่ะพี่ใหญ่ยังมีของรางวัลชิ้นใหญ่ๆให้กับอนุบาลอีกนะคะเอางี้เรามาเริ่มที่น้องกอไก่กันเลยเอานะ
มีรางวัลอยู่ในนี้ค่ะเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นของน้องกอไก่ห้องไหนห้องหนึ่งห้องสองห้องหนึ่งห้องสองปุ๊บคุณครูใหญ่จับมาแล้วค่ะเรามาลุ้นกันนะคะเด็กๆพร้อมคุณครูใหญ่เลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาละค่ะโอ้โหเป็นของกอไก่สองค่ะยินดีกับกอไก่สองด้วยนะคะในนี้นะคะจะเป็นน้องอนุบาลหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องอนุบาลหนึ่งเนี่ยผู้โชคดีจะอยู่ในห้องไหนแต่พิเศษเลยอนุบาลหนึ่งจะมีผู้โชคดีได้ถึง2ห้องนะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่ขอจับทีเดียว2ห้องเลยแล้วเรามาลุ้นกันว่า2ห้องที่คุณผู้ใหญ่จับได้จะเป็นห้องไหนเดี๋ยวคุณผู้ใหญ่ขอคนก่อนนะได้มาแล้วค่ะ2ชิ้นค่ะ2ชิ้นนะคะเรามาลุ้นกันห้องที่1ผู้โชคดีอยู่ในห้องอ 1/3ค่ะยังมีอีก1ใบนะคะเอาละเดี๋ยวคุณผู้ใหญ่ขอแอบดูก่อนนะว้าวอ 1/7ค่ะขอแสดงความยินดีกับลูกอ 1/3และอ 1/7ด้วยนะคะสำหรับอนุบาล2ที่อยู่ในมือคุณครูใหญ่นี้นะคะคุณครูใหญ่จะมีรางวัลให้อีก1ห้องนะคะเรามาดูกันว่าผู้โชคดีจะอยู่ในห้องไหนคุณครูใหญ่จับแล้วนะมาดูกันค่ะนี่ค่ะอยู่ในมือคุณครูใหญ่แล้วเดี๋ยวนะพร้อมที่จะดูหรือยังเด็กๆคะพร้อมไหมพร้อมแล้วมาดูพร้อมคุณครูใหญ่เลยค่ะผู้โชคดีคือห้องอนุบาล2ครับ4นั่นเองนะคะโอ้โหยินดีด้วยนะคะมาลุ้นกันต่อค่ะในนี้จะเป็นของพี่อนุบาล3แล้วนะคะซึ่งคุณครูใหญ่จะมอบรางวัลให้กับพี่อนุบาล3จาก2ห้องเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นผู้โชคดีที่อยู่ในห้องเรียนไหนบ้างเดี๋ยวพี่ใหญ่คนก่อนนะ2ใบนะคะจับมาแล้วค่ะมารุ้นพร้อมกันเลยแถมแถมอนุบาล3/6ค่ะอีกใบจะเป็นของห้องใดนะเดี๋ยวคุณครูใหญ่แอบดูก่อนดีไหมแอบดูก่อนดีไหมยังไม่แอบดีกว่าดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอ้โหเรียงกันมาเลยค่ะอนุบาล3/7ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในห้องอนุบาล3/6และ3/7ด้วยค่ะขอขอบคุณครูใหญ่ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็น้องแมรี่นะครับพี่วิทย์รวมถึงพิธีกรภาคสนามของเราด้วยนะครับแซนดี้ทั้ง2ท่านครับแซนดี้มินนี่แซนดี้เนยนะครับเราก็ได้ทราบพร้อมผู้โชคดีกันแล้วครับต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเฟ้นหาผู้โชคดีกันเลยค่ะเดี๋ยวเราแยกกันไปเลยนะคะไปครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ